รับเงินเป็นดิจิตอลเล็ตกว่าจะแลกเงินมันมีขั้นตอนยังไงรวมถึงต้องใช้เวลา6เดือนเมื่อวานนี้คุณจุลภาอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังออกมาบอกนะครับไม่เป็นความจริงแต่ประการใดคุณจุลพันธ์อธิบายขยายความนะครับท่านผู้ชมในประเด็นนี้ว่าไม่ใช่ว่าขึ้นเงินได้เมื่อผ่าน6เดือนแต่ขึ้นเงินได้เมื่อจ่าย2รอบแล้วรอบที่2เป็นต้นไปก็สามารถขึ้นเงินสดได้ทันทีตรงนี้เนี่ยมีความชัดเจนมากที่พูดมาแสดงว่าไม่เข้าใจประเด็นแรกเลยเนี่ยเงินสดไม่ได้หายไปจากระบบการใช้เงินสดก็ยังคงมีหมุนเวียนอยู่ถ้าบริหารได้แบ่งสัดส่วนก็ยังสามารถรับได้เงินที่จะลงไป 500,000 ล้านถ้าไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ก็เป็นการเสียโอกาสประเด็นที่2การขึ้นเงินสดเนี่ยขึ้นได้ในร้านค้าที่เข้าสู่ระบบภาษีไม่ได้แบบความต้องเสียภาษีนะก็ถือว่าอยู่ในระบบนะครับแม้จะไม่ได้เสียก็ตามนะครับก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าไม่ขึ้นไฟไม่ได้อยู่ในระบบภาษีใดๆเลยก็ไม่สามารถขึ้นเงินสดได้ไม่เกี่ยวกับว่าต้องไปขึ้นกับร้านไหนมันขึ้นกับคนอื่นไม่ได้นะครับร้านที่ขึ้นได้คือร้านที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นสามก็คือเรื่องของระยะเวลาไม่ใช่ว่าขึ้นได้เมื่อ6เดือนถ้าการใช้จ่าย2รอบแล้วรอบที่2สามารถขึ้นเงินสดได้ทันทีก็มันก็เป็นเม็ดเงินที่เติมเข้าไปในระบบเศรษฐกิจผมว่าทุกคนถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยจะรู้ดีครับว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เนี่ยมันต้องการสภาพคล่องเติมเข้าไปเมื่อมันเติมเข้าไปแล้วถ้าคุณไม่อยู่ในกระบวนการไม่อยู่ในโครงการเนี่ยมันก็เป็นการเสียโอกาสก็อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาอยู่แล้วล่ะกลไกในเรื่องพวกนั้นเราก็มีกลไกอื่นของภาครัฐที่ช่วยเหลืออยู่แล้วเลยครับยืนยันว่าเมื่อคนที่มีดิจิทัลเล็ตค่ะไปซื้อของจากร้านค้าในอำเภอซึ่งจะต้องมาลงทะเบียนแล้วร้านค้าที่รับเงินไปเอาไปซื้ออีกทีนึงค่ะซึ่งจะไม่จำกัดแล้วว่าจะอยู่ในอำเภอแล้วร้านที่รับไปอีกขั้นหนึ่งนั่นแหละถ้าอยู่ในระบบภาษีก็สามารถจะเอาไปขึ้นเงินได้เลยสมมติว่ามันเกิดขึ้นในวันเดียวกันก็ไปขึ้นเงินได้วันนั้นเลยไม่ต้องรอ6เดือนแต่ประการใด